โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอดิมเทรดกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2021นะฮะซึ่งผมเคยทำคลิปสอนสมัครไปแล้วนะครับก็คือคลิปนี้นะแต่ว่าอันนี้มันคลิปเมื่อปี2018แล้วนะฮะแล้วมันเก่าแล้วอันนี้เนี่ยผมมาทำใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นการอัปเดตเนื้อหาด้วยนะครับให้เพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักโอลิมเทดเป็นครั้งแรกนะครับได้เริ่มต้นอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคผมถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นสมัครสมาชิกโอลิมเทดกันเลยครับก็ขั้นตอนที่1นะฮะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับด้านล่างคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีตรง description นะครับและเพื่อนๆจะเจอกับลิงก์ที่มีชื่อว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดที่นี่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะทุกคนทุกคนก็เลื่อนลงมานะครับแล้วทุกคนจะเจอกับลิงก์นี้เห็นไหมฮะก็ให้เพื่อนๆทุกคนคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บ1ทีแล้วมันก็จะทำการรีไดเรกไปที่หน้าเว็บไซต์สำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเทดหน้านี้นั่นเองนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์สำหรับสมัครสมาชิกโอลิมเทดหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนสีเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวหน้าจอมันจะสไลด์ลงมาข้างล่างนะครับนี่นะฮะจะสไลด์ลงมาที่แบบฟอร์มสำหรับการสมัครตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนคุกกี้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกดยอมรับนะครับหรือว่ากดปิดก็ได้นะฮะมันไม่มีผลอะไรนะผมกดปิดแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เรามาดูที่แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกตรงนี้เห็นไหมครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเรานะครับที่เราจะใช้สมัครเปิดบัญชีกับโอลิมเทดนะครับอีเมลของเราเป็นอีเมลอะไรพอเราใส่อีเมลของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราทําการกรอกรหัสผ่านนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านของเรานะครับอะไรก็ได้ที่เราจําได้และปลอดภัยนะครับย้ําว่าที่เราต้องจําได้ด้วยนะฮะและต้องปลอดภัยด้วยนะครับกรอกไปเลยนะฮะพอเรากรอกเสร็จแล้วก็ให้เราทําการมาเลือกที่ตรงสกุลเงินด้านล่างนะครับให้เราเลือกเป็นดอลลาร์นะครับก็คือคลิกดอลลาร์เนี่ยให้มันเป็นสีเขียวนะฮะตอนแรกถ้าของเพื่อนๆคนไหนนะครับมันสีเขียวมันไปอยู่ตรงยูโรนะครับให้เพื่อนๆเอาสีเขียวเนี่ยคลิกตรงดอลลาร์หนึ่งทีนะฮะและสีเขียวจะมาอยู่ตรงดอลลาร์แปลว่าเราเนี่ยจะเปิดบัญชีโอลิมเทดโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทําไมเราต้องใช้ดอลลาร์ใช่ไหมครับเพราะว่าค่าเงินมันถูกกว่าแล้วเวลาฝากถอนเนี่ยมันสะดวกกว่านั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากที่เราเลือกสกุลเงินเสร็จแล้วก็ให้เรามาติ๊กถูกตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขและข้อตกลงของเขานะฮะซึ่งผู้ที่สมัครสมาชิกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะฮะคุณจะต้องอายุเกิน18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้นะฮะเพราะอันนี้คือกฎเหล็กของเขาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอายุยังไม่ถึง18ปีขึ้นไปเขาจะทําการแบนบัญชีของเราในทีเลยนะครับบัญชีของเราจะถูกบล็อกและเราจะไม่สามารถล็อกอินเข้าได้อีกเลยนะครับถึงแม้เราจะสมัครใหม่มายังไงก็ตามนะครับถ้าเขาตรวจสอบเจอว่าเนี่ยคือบัญชีของเราเราก็จะโดนบล็อกทั้งหมดเลยนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะโดนนําเข้าสู่แบ็คลิสต์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเข้าสู่แบ็คลิสต์ก็คือเราไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาเทรดในโอลิมเทดนี้อีกเลยนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะโอเคเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดลงทะเบียนได้เลยนะครับปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็รอเดี๋ยวหน้าเว็บไซต์มันจะรีโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมเมื่อเราทําการกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าแพลตฟอร์มของโอลิมเทดแบบนี้นะฮะก็ให้เราทําการกดกากบาทที่มุมขวาบนได้เลยนะครับปิดไปเลยนะฮะกดที่ปุ่มสีแดงนะครับ finish กดไปเลยนะฮะโอเคนี่เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกโอลิมเทดเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะเข้าสู่หน้าตาของแพลตฟอร์มหน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กราฟเนี่ยจะเป็นกราฟแบบกราฟเส้นนั่นเองนะครับก่อนอื่นให้เราทําการเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับโดยการมาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับหรือว่ารูปฟันเฟืองที่อยู่ด้านซ้ายมือของจอเห็นไหมฮะกดไปเลยนะครับพอเรากดมาแล้วนะฮะเราจะเห็นตรงคําว่า language เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือภาษานั่นเองนะครับก็เปลี่ยนจาก English นะครับเป็นภาษาไทยนี่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับเลือกไปปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหน้าเว็บไซต์มันจะทําการรีโหลดนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อหน้าเว็บไซต์รีโหลดเสร็จแล้วอะไรก็ตามนะครับถ้ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากดปิดไปก่อนนะฮะนี่นะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าตาของแพลตฟอร์มหน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะคราวนี้นะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการเปลี่ยนกราฟก่อนนะฮะซึ่งในการเทรดจริงๆนะครับของเราเลยนะเราจะไม่ได้ใช้กราฟที่มันเป็นเส้นแบบนี้นะครับซึ่งถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าในการเทรดจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่านั้นเองนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับโดยการมันจะมีปุ่มที่เป็นรูปกราฟอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับเปลี่ยนภาษาหน้าเว็บไซต์ไม่ได้แต่เราต้องการจะเปลี่ยนกราฟนะฮะตรงคําว่าแท่งเทียนญี่ปุ่นเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันจะชื่อว่า Japanese Candlestick นะครับก็ให้เรากดไปเลยนะฮะปึ๊บ
เมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์มันก็จะเป็นลักษณะของกราฟแบบนี้เห็นไหมฮะกราฟที่เราเคยเห็นกันตามทีวีหรือกราฟที่เราเคยเห็นกันตามตลาดหุ้นนั่นเองนะครับมันจะเป็นกราฟลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยคือกราฟที่เราใช้กันเป็นสากลแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้มีประสิทธิภาพแทบจะสูงมากนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะฮะเมื่อเราทำการตั้งค่ากราฟเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็แปลว่าเราเข้าสู่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade เรียบร้อยแล้วนะครับเราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปให้เราไปทำการยืนยันการสมัครสมาชิกนะครับหรือก็คือยืนยันอีเมลกับยืนยันเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับโดยการกดที่มุมขวาบนนะครับเห็นไหมฮะจะมีรูปคนอยู่ก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เราทำการเลื่อนลงไปนะครับแล้วเราจะเจอกับคำว่าตั้งค่าโปรไฟล์เห็นไหมฮะนี่นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะฮะให้เราไปที่ตรงคำว่าเป็นส่วนตัวเห็นไหมครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เขียนว่าเป็นส่วนตัวนะครับมันจะเขียนว่าข้อมูลส่วนตัวนะฮะแล้วมันก็จะมีรูปคนอยู่ด้านหน้าแบบนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะฮะเราจะเห็นว่านี่เห็นไหมครับตรงคำว่าข้อมูลติดต่อจะเห็นว่าอีเมลของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจสีเหลืองอยู่เห็นไหมครับแบบนี้แปลว่าเรายังไม่ได้ยืนยันอีเมลแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับเราต้องทำการยืนยันอีเมลกับยืนยันเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับสำหรับวิธีการยืนยันอีเมลก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เราทำการคลิกไปที่รูปเครื่องหมายตกใจสีเหลืองตรงนี้1ทีนะฮะเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่หน้ายืนยันอีเมลแบบนี้เห็นไหมฮะก็ให้เราทำการกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดดำเนินการต่อแล้วนะครับหน้าเว็บไซต์มันจะขึ้นรีโหลดแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็เขาจะมีรหัสที่ส่งมาในอีเมลของเรานะครับก็ให้เราทำการเอารหัสที่เราได้จากในอีเมลมากรอกในช่องนี้ได้เลยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วปุ๊บก็ทำการกดยืนยันอีเมลได้เลยนะฮะเท่านี้ก็จะเป็นการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราทำการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นติ๊กถูกสีเขียวๆนะครับแปลว่าเราเนี่ยทำการยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ต่อไปให้เราทำการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ต่อนะครับซึ่งวิธีการยืนยันก็เหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่รูปเครื่องหมายตกใจสีเหลืองนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีช่องให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราตรงนี้นั่นเองนะครับให้เราทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยเลข0ตรงข้างหน้าสุดนะฮะไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับให้เราเปลี่ยน0ที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยเป็นเลข6 2ตัวแทนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างเบอร์ผมใช่มั้ยฮะก็จะเป็น094ใช่ไหมก็ก็เป็นบวก66แล้วก็94นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขที่อยู่ด้านหลังนึกภาพออกใช่ไหมฮะตามด้วยเลขที่อยู่ด้านหลังสมมติ0941234567ประมาณนี้เมื่อเรากรอกเบอร์ของเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้เราทำการกดที่รับรหัสได้เลยนะครับกดไปเลยนะครับปึ๊บพอเราทำการกดไปแล้วนะครับก็ระบบมันจะทำการรีโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะก็รอสักครู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีช่องโผล่ขึ้นมาแบบนี้อีกช่องนึงนะครับต่อไปก็ให้เราทำการหยิบมือถือของเราขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวจะมี SMS จากทาง Olymtrade ส่งมานั่นเองนะครับก็ให้เราทำการกดเข้าไปที่ SMS นั้นได้เลยนะครับเปิด SMS นั้นขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะเจอกับรหัสที่ทาง Olymtrade ส่งมานะครับก็ให้เราเอารหัสนั้นเนี่ยมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับพอเรากรอกเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับเท่านี้นะฮะเราก็จะเป็นการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ช่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวๆโผล่ขึ้นมาทั้ง2ช่องเลยนั่นเองนะครับเท่านี้แปลว่าเราได้ทำการยืนยันอีเมลกับยืนยันเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าเราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสมัครสมาชิก Olymtrade นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดกับ Olymtrade นี้กันเลยนะครับก็แน่นอนครับผมเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะฮะเราก็ต้องอยากจะรู้วิธีการเทรดกันใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะเอาไว้ใช้เทรดทำกำไรของตัวเองได้ถูกต้องไหมครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเริ่มต้นในการเทรดให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับซึ่งไม่ยาวมากนะครับบอกก่อนว่าไม่ยาวมากซึ่งมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เพื่อนๆควรจะรู้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อมูลเรื่องเทคนิคไม่ใช่ข้อมูลในการที่จะเอาไว้ใช้เทรดทำกำไรทีละเยอะๆได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับตามนี้นะก็สำหรับวิธีการเทรดนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็ให้เราดูนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาน่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับเมื่อเราเปิดกราฟมาแล้วเนี่ยเราก็ลองวิเคราะห์ดูเลยนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาน่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนก็ให้เราเปิดดูเลยนะครับสมมุติว่าเราคิดว่าหลังจากนี้เขาน่าจะวิ่งลงหลังจากนี้เขาน่าจะวิ่งลงนะครับเราก็ทำการกรอกจำนวนเงินลงไปเลยนะครับว่าเราต้องการจะเทรดไม้นี้เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการกดเทรดลงได้เลยนะครับเมื่อเราทำการกดเทรดลงไปแล้วก็ให้เรารอ1นาทีนะครับก็ให้เรารอ1นาทีนะฮะว่า
ในอีก1นาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟจะวิ่งลงตามที่เราวิเคราะห์จริงๆหรือเปล่านะครับกราฟจะวิ่งลงตามที่เราเทรดจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในอีก1นาทีข้างหน้ากราฟวิ่งลงตามที่เราเทรดจริงๆนะครับเราก็จะชนะตลาดแล้วเราก็จะได้กำไรกลับมานะครับซึ่งกำไรเนี่ยจะถูกนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างตรงนี้เขาก็ตั้งเอาไว้เป็น 90% เห็นไหมฮะนี่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราชนะตลาดนะครับเราก็จะได้จำนวนเงินเมื่อกี้ที่เราเทรดไปเนี่ยกลับมานะครับแล้วเราก็จะได้กำไรอีก 90% ของจำนวนเงินเมื่อกี้ของเราเนี่ยกลับมาเพิ่มด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะเนี่ยเราก็จะได้กำไรตามนี้แต่ถ้าแพ้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมเทรดลงเห็นไหมฮะแต่สุดท้ายกราฟไม่ลงกราฟวิ่งขึ้นแทนนะครับก็แปลว่าแพ้นึกภาพออกไหมฮะแปลว่าแพ้กราฟวิ่งสวนทางกับที่เราเทรดแบบนี้ก็แปลว่าขาดทุนนะครับจำนวนเงินที่เราเทรดไปเมื่อกี้ก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่าเราเทรดแพ้นั่นเองนะครับเราขาดทุนนึกภาพออกใช่ไหมฮะซึ่งถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือสมมุติเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราวิเคราะห์เลยว่าหลังจากนี้กราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะฮะถ้าเราวิเคราะห์ได้ออกมาแล้วนะครับว่าหลังจากนี้กราฟน่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้ก็ให้เราเทรดตามทิศทางนั้นได้เลยนะครับเราคิดว่าหลังจากนี้กราฟจะวิ่งขึ้นก็เทรดขึ้นหรือเราคิดว่าหลังจากนี้กราฟจะวิ่งลงก็เทรดลงนะครับเมื่อเราทำการเทรดไปแล้วแล้วกราฟวิ่งไปตามทิศทางที่เราเทรดจริงๆนะครับเราก็จะชนะแล้วก็จะได้กำไรกลับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่เขากำหนดเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับสมมติว่าเราเทรด100 เหรียญใช่ไหมฮะแล้วเราชนะนะครับเราก็จะได้100 เหรียญที่เราเทรดไปเนี่ยกลับคืนมานะครับแล้วเราก็จะได้กำไรอีก 90% ของ100 เหรียญเมื่อกี้กลับมาเพิ่มด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้กำไรกลับมาอีก90 เหรียญด้วยนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเทรดแต่ถ้าเกิดว่าเราเทรดไปแล้วเนี่ยสุดท้ายกราฟมันวิ่งสวนทางกับที่เราเทรดนะครับเราเทรดขึ้นแต่กราฟวิ่งลงหรือเราเทรดลงแต่กราฟวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันวิ่งสวนทางกับที่เราเทรดอันนั้นเนี่ยก็จะแปลว่าเราขาดทุนนะครับ100 เหรียญที่เราเทรดไปเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมครับเราก็จะขาดทุนไปเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดนั่นเองนะครับสั้นๆตามนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะว่านี่มันแค่ข้อมูลพื้นฐานนะครับในการเทรดจริงๆของเรานะครับมันจะมีเทคนิคที่จะมาช่วยในการเทรดของเราด้วยนะครับมีเทคนิคมีการวิเคราะห์นะครับมีการดูสภาพกราฟอะไรต่างๆนะครับที่จะช่วยให้เรามีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคพวกนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ในช่องของผมเลยนะครับช่องมาร์คนาฬิกาทิพย์หรือเพื่อนๆสามารถจะไปเรียนรู้จากใน YouTube จากคลิปของคนอื่นๆที่เขาทำมาได้เหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเรารู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าสมัครสมาชิกยังไงเทรดยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำกำไรจากการเทรดจริงๆล่ะเราอยากจะเทรดเงินจริงเพื่อที่แบบว่าถ้าได้กำไรก็จะได้กำไรแบบกำไรจริงๆกลับมาเลยเนี่ยเราจะฝากเงินเข้าไปยังไงล่ะเพื่อที่เราจะได้เอาเงินจริงเทรดได้นึกภาพหมอใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับในโอลิมเทรดเนี่ยเขาจะมีบัญชีอยู่ให้เราทั้งหมด2 แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีฝึกหัดนะครับแบบที่2เนี่ยเขาเรียกว่าบัญชีจริงนะครับหรือว่าบัญชีที่เราใช้เงินจริงๆในการฝากเข้าไปในการเทรดนั่นเองนะครับบัญชีฝึกหัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเทรดจนเงินหมดแล้วเราสามารถเติมได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันคือเงินปลอมมันไม่ใช่เงินจริงนั่นเองนะครับมันเป็นเงินในระบบที่เขาเอามาไว้ให้เราฝึกเทรดนั่นเองนะครับแต่บัญชีจริงนะครับมันก็คือบัญชีที่เราต้องฝากเงินจริงๆเข้าไปในการเทรดจริงๆนะครับในการลงทุนจริงๆนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทรดชนะและได้กำไรกลับมานั่นก็คือกำไรจริงๆนั่นเองนะครับเราสามารถถอนออกมาได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆฝากเงินจริงเข้าไปกันนะครับเพื่อที่เราจะไว้ใช้ในการเทรดทำกำไรจริงๆนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับวิธีการฝากเงินก็ง่ายมากๆเลยนะครับให้เรามาที่ปุ่มฝากเงินตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะมีแถบขวามือโผล่ขึ้นมานะครับก็สำหรับวิธีการฝากเงินนะครับมันจะมีวิธีการฝากอยู่หลายแบบนะครับเราสามารถคลิกดูตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับมันจะมีวิธีการฝากอยู่หลายแบบมากนะครับซึ่งวิธีการฝากที่ผมแนะนำที่สุดและเหมาะกับคนไทยที่สุดนะครับก็คือการฝากผ่าน QR Payment นั่นเองนะครับQR Payment คืออะไรนะครับถ้าพูดแบบที่เรารู้จักกันง่ายๆมันก็คือพร้อมเพย์นั่นเองนะครับเวลาเรากดชำระเงินนะครับเรากดจ่ายเงินเนี่ยสมมติเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมจะฝากเงินสัก30 เหรียญแล้วกันนะฮะเรากดจ่ายเงินเข้าไปนะครับเมื่อเรากดจ่ายเงินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวหน้าเว็บไซต์มันจะทำการเจเนเรตในส่วนของ QR code ขึ้นมาให้เราสแกนนะครับก็ให้เราหยิบมือถือของเราขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมฮะมันจะมี QR code โผล่ขึ้นมาให้เราสแกนนะครับก็ให้เราทำการหยิบมือถือของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการสแกนไปนะครับเปิดแอปธนาคารขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกนนะครับเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วนะครับมันก็เหมือนกับเราจ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ตามปกติเลยนะครับทุกคนนี่นะแล้วก็ทำการนี่นะครับทุกคนนี่นะครับเห็นไหมฮะในจอเห็นกันไหมเอ่ยนี่นะครับเราก็ทำการกดจ่ายเงินตามปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวผมกดเลยนะเดี๋ยวทุกคนรอดูบนจอนะครับ
โอเคนี่นะครับหมุนและหมุนติ้วๆตอนนี้ผมจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูบนจอนะฮะเดี๋ยวหน้าเว็บไซต์เนี่ยมันจะทำการรีโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกดจ่ายเงินชำระเงินไปแล้วนะครับทุกคนนี่นะในจอเห็นกันหรือเปล่านี่นะครับผมกดชำระเห็นไหมฮะพอเราทำการกดชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าเว็บไซต์มันจะทำการรีโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะทำการเติมเงินให้กับเรานะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ในบัญชีจริงของเราก็จะมีเงินถูกเติมเข้ามาแล้วนะฮะจากเมื่อกี้ที่เราทำการชำระเงินไปนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็อันนี้อย่างของผมก็ถูกเติมเข้ามาแล้ว30เหรียญนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับในบัญชีจริงของผมก็มีอยู่30เหรียญแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการฝากเงินนั่นเองนะครับถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฝากเงินจริงเข้ามาเทรดเพื่อทำกำไรจริงๆนะฮะก็ให้เราทำการกดที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เราทำการเลือกวิธีการชำระเงินนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้เลือกเป็น QR Payment เนาะเพราะว่ามันจ่ายเงินง่ายนะครับมันสามารถที่จะฝากเงินได้ง่ายมากอย่างที่ผมทำให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้เห็นไหมฮะก็ทำให้ดูแบบสดๆเลยเห็นไหมครับพอเราเลือกเป็น QR Payment ก็ให้เราเลือกจำนวนเงินเลยนะครับว่าเราต้องการจะฝากเท่าไหร่นะครับซึ่งจำนวนเงินเนี่ยขั้นต่ำมันจะฝากได้อยู่ที่19เหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะฝากเงินเข้าไปแบบต่ำที่สุดเลยนะครับแบบขั้นต่ำ19เหรียญนะฮะก็ให้เราทำการเปลี่ยนตรงจำนวนเงินตรงนี้ฮะมันจะเป็น30ใช่ไหมฮะก็ให้เราเปลี่ยนเป็น19นะครับลองเปลี่ยนเป็น18ดูนะครับลองเปลี่ยนเป็น18ดูเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าการฝากเงินเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่19เหรียญนั่นเองเห็นไหมครับก็ใส่ไป19เหรียญปุ๊บแล้วก็ทำการกดยืนยันนะครับแล้วก็ทำการกดจ่ายเห็นไหมฮะจ่าย19เหรียญนะครับมันจะเขียนตรงนี้ว่า19เหรียญเห็นไหมฮะก็ให้เราทำการกดจ่ายได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะทำการแสดง QR code ขึ้นมาให้กับเราให้เราทำการสแกนนั่นเองนะครับพอเราสแกนจ่ายเงินเสร็จแล้วเงินที่เราทำการชำระไปก็จะถูกเติมเข้ามาในบัญชีจริงของเราแล้วนั่นเองนะครับอย่างนี้ที่ผมทำให้ทุกคนดูนี่เลยนะครับนี่เลยก็คือวิธีการฝากเงินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเทรดเงินทดลองหรือว่าเทรดบัญชีฝึกหัดมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ฝีมือเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะครับเริ่มสามารถวิเคราะห์กราฟได้สามารถที่จะมองทิศทางของกราฟได้ว่าหลังจากนี้เขาน่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนได้เริ่มมีฝีมือในการทำกำไรในระดับหนึ่งแล้วต้องการจะฝากเงินจริงเข้ามาเทรดเพื่อทำกำไรจริงๆแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีการฝากเงินแบบที่ผมทำให้เพื่อนๆดูตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นการฝากผ่านพร้อมเพย์หรือว่าฝากผ่าน QR code นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการฝากเงินนะครับคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมฮะวิธีการฝากเงินแล้ววิธีการถอนเงินทำยังไงใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเรารู้วิธีสมัครเรารู้วิธีเทรดรู้วิธีฝากอ้าวแล้ววิธีถอนยังไงนะครับวิธีถอนง่ายมากนะครับทุกคนเห็นปุ่มที่อยู่ด้านข้างปุ่มฝากเงินไหมฮะมันก็คือปุ่มถอนเงินนั่นเองเห็นไหมครับซึ่งวิธีการถอนนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บกดเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวรอหน้าเว็บไซต์มันรีโหลดแป๊บนึงเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สำหรับถอนเงินหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถอนเงินเท่าไหร่นะครับก็ให้เราทำการกรอกจำนวนเงินเข้าไปเลยนะครับนี่นะฮะสมมติว่าผมจะต้องการถอนทั้งหมด30เหรียญเลยแล้วกันนะครับผมก็กรอกลงไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรากรอกจำนวนเงินที่เราต้องการจะถอนไปแล้วนะฮะก็ให้เราทำการเลือกวิธีการชำระเงินเมื่อกี้นะครับทำไมเราต้องเลือกวิธีการชำระเงินนะครับเพราะว่าในโอลิมเทดนี้นะครับเวลาเราฝากเงินผ่านช่องทางไหนเราจะต้องถอนผ่านช่องทางนั้นนั่นเองนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราฝากผ่านพร้อมเพย์หรือว่า QR Payment มาถูกต้องไหมฮะแล้วพร้อมเพย์ที่เราใช้เมื่อกี้เป็นของธนาคารอะไรเป็นของธนาคารอะไรนะครับก็อย่างของผมเมื่อกี้เป็นของธนาคารกสิกรนะครับก็ให้เราเลือกธนาคารกสิกรตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกรอกชื่อของเราไปนะครับแล้วก็กรอกเลขบัญชีของเราไปนะครับเท่านี้เราก็สามารถกดส่งคำขอถอนเงินได้แล้วนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวหน้าเว็บไซต์มันจะทำการรีโหลดแป๊บนึงนะครับนี่เลยนะฮะเมื่อหน้าเว็บไซต์รีโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยแปลว่าเราทำการกดสั่งถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยรอทางโอลิมเทดดำเนินการถอนเงินให้กับเราเท่านั้นเองนะครับซึ่งระยะเวลาการถอนเงินของโอลิมเทดนะฮะจะอยู่ที่เร็วที่สุดนะครับก็คือภายใน24ชั่วโมงนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะเลทไปถึงประมาณ 1-3 วันนะครับเพราะว่าเผื่อว่าเราไปถอนเงินวันเสาร์อาทิตย์นึกภาพออกใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราถอนเงินวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาไม่มีพนักงานในการโอนเงินให้กับเรานะครับมันเป็นวันหยุดนะเนาะนะครับมันเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ได้รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครถอนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะต้องรอรับเงินวันจันทร์นะครับมันเลยเป็นที่มาว่าภายใน24ชั่วโมงหรือไม่เกิน 1-3 วันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราถอนเงินไปแล้วเนี่ยกว่าเราจะได้รับเงินเนี่ยต้องรอภายในระยะเวลาตามนี้หรือถ้าเกิดว่าใครถอนช่วงวันศุกร์เย็นๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องรอรับวันจันทร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นศุกร์เย็นเนี่ยบางทีพนักงานก็เลิกง
านหมดแล้วนึกภาพออกใช่ไหมครับตามนี้นะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการถอนเงินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ อยากจะเห็นรีวิวการถอนเงินจากโอลิมเพียดของผมนะฮะเพื่อนๆสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะมีรีวิวการถอนเงินจากโอลิมเพียดที่ผมทำเอาไว้อยู่นะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีคลิปรีวิวการถอนเงินของผมที่ผมถอนจากโอลิมเพียดอยู่นั่นเองนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาไล่ดูได้เลยนะครับดูกันทีละคลิปเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการถอนเงินจากโอลิมเพียดนี้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับที่ผมมาสอนเพื่อนๆในการเข้ามาเริ่มต้นทำกำไรกับโอลิมเพียดนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากจะปรึกษาอะไรกับผมเพิ่มเติมนะฮะเพื่อนๆสามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ของผมก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันนะฮะหรือใครไม่สะดวกโทรนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อผมมาได้ในแฟนเพจเช่นกันนะครับนี่นะฮะแฟนเพจมาร์คนราทิพย์นะครับเพจนี้เลยนะฮะเพื่อนๆสามารถติดต่อเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการคำแนะนำหรือว่าคำปรึกษาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดในการเริ่มต้นเทรดกับโอลิมเพียดที่ผมมาสอนให้เพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาร์คนราทิพย์ก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.